ครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟสวัสดีค่ะ10โมง10นาทีนะคะรายการสภากาแฟสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ FM 88 MHz วันนี้วันอังคารที่5ธันวาคม2560ท่านนรุณแสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับค่ะวันนี้วันแรม2ค่ำเดือนอ้ายค่ะวันแรม2ค่ำเดือนอ้ายเป็นค่ะพอมาถึงวันนี้ผมถือว่าเป็นไงเป็นวันที่ไม่เหมือนเดิมเป็นวันที่ไม่คุ้นเคยค่ะนะเพราะว่าที่ผ่านมาถือว่าตลอดชีวิตคุณอรุณรัตน์และตลอดชีวิตผมอ๋อใช่วันที่5ธันวาคมคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแค่นั้นนะเราจะพูดแค่นั้นแหละที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะพอมาถึงวันนี้นะฮะแล้วก็พอระยะหลังมาก็เป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยแต่จริงๆช่วงคุณอรุณรัตน์เกิดนี้นะก็น่าจะทันวันนี้เหมือนกันวันชาติไม่ทันตอนที่เกิดนะตอนที่เกิดนะความจดจำน่ะไม่มีเพราะไม่มีไปแล้วการรับรู้ผมโตมาก็ไม่มีวันชาติแล้วจำไม่ได้ครับแต่ก่อนหน้านี้เคยเป็นนะฮะแล้วพอมาถึงวันนี้เนี่ยวันทั้ง3เนี่ยโดยเฉพาะวันชาติเนี่ย มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งตามประกาศของรัฐบาลแต่ว่ามันมีสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมก็คือว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันถูกทำให้ยาวขึ้นรัชกาลที่9นะฮะเพราะว่าผลัดแผ่นดินนะครับขึ้นรัชกาลใหม่เป็นรัชกาลที่10ในปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่ยังคงอยู่ก็เป็นสิ่งที่ระลึกถึงคืนวันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับทางราชการแล้วก็ประกาศเป็นวันสำคัญ3วันนะครับก็คือวันระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9วันพ่อแห่งชาติและวันชาตินะฮะมีคนถามแต่ว่าก็คงจะรู้สึกสงสัยนิดๆว่าวันสำคัญ3วันในวันเดียวแต่หยุดวันเดียวใช่ไหมเมื่อวานนี้ผมยังไม่พออีกเหรอเมื่อวานนี้ผมเจอมีคนรู้สึกคือเขาไม่ได้รู้สึกจริงๆหรอกแต่ว่าเขาสงสัยขึ้นมานิดหน่อยสงสัยนิดหน่อยแต่หยุดวันเดียวเหรอก็หยุดวันเดียวนี่แหละครับจะหยุดกี่วันล่ะคะแล้วห้ามบอกด้วยนะว่าเป็นทำงานข้าราชการนะเพราะข้าราชการบ้านี่ก็ทำงานวันหยุดไม่น้อยอยู่แล้วนะคะยังจะหยุดมากกว่านี้อีกหรือเขาถามสงสัยไม่ใช่ว่าถามอยากหยุดเขาถามสงสัยค่ะเพราะเดือนธันวาคมนี้ก็เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็มีวันหยุดเฉยๆอีกนะคะแล้วก็ช่วงปลายปีใหม่ก็มีวันหยุดรอในช่วงเทศกาลปีใหม่อีก4วันก็ไม่น้อยค่ะสภากาแฟวันนี้เราคุยสดนะคะค่ะคุยสดในที่สถานีนะคะวันนี้คุยเรื่องการวิจัยแบบบูรณาการกับท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองศาสตราจารย์ดร.ธีรพลศรีชนะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณบัญชรคุณอรุณรัตน์ครับครับผมปัจจุบันคำว่าวิจัยเนี่ยดูง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมคะอาจารย์เมื่อก่อนพอวิจัยดูยากเดี๋ยวนี้พอวิจัยดูเคร่งขรึมน้อยลงดูเคร่งขรึมดูวันตากรอบหนาดูว่าชาวบ้านไม่เกี่ยวอะไรกับชาวบ้านเลยดูสวมเสื้อมอห้อมต้องกางเกงขากล้วยไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้เดี๋ยวนี้เรามีวิจัยแล้วก็มีคำขยายคำวิจัยหลายที่หลายอย่างนะวิจัยเชิงพื้นที่วิจัยชุมชนวิจัยโดยชาวบ้านวิจัยอะไรเงี้ยนะคะชาวบ้านเป็นนักวิจัยด้วยมันไม่ความรู้สึกว่าคำวิจัยดูเคร่งขรึมน้อยลงดูเป็นทางการน้อยลงดูชาวบ้านแตะได้ก็มากขึ้นกว่าเดิมค่ะอาจารย์คะครับครับการวิจัยจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับวิธีการคิดมากกว่าครับก็คือว่าใช้กระบวนการของการคิดแบบมีเหตุผลเข้ามาร่วมในทุกกระบวนการเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันจริงๆเอาเรื่องของวิจัยเข้ามาควบคู่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถึงมีตั้งแต่วิจัยชุมชนวิจัยของหมู่บ้านวิจัยในแวดวงวิชาการก็จะมีงานวิจัยเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะครับค่ะค่ะในที่ประจำวันบางทีเราอาจจะวิจัยอยู่อย่างไม่รู้ตัวแต่ว่าอาจจะไม่ได้เต็มกระบวนการใช่ครับใช่ไหมคะอย่างนี้ปลูกผักเนี่ยแล้วก็ลองทำปุ๋ยหลายๆแบบแล้วก็ปลูกแล้วปุ๋ยแบบนี้ไม่ค่อยงามไม่งามเกิดจากอะไรก็แก้ปัญหา
คุณอรุณรัตน์ไม่สมมติว่าคุณอรุณรัตน์อาจจะจดบันทึกไว้ด้วยเพื่อเปรียบเทียบในอนาคตอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนจะเฉียดๆเพราะวิจัยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็คือการใช้เหตุใช้ผลในการลงมือทำสิ่งใดๆก็ตามครับแล้วงานการวิจัยแบบบูรณาการนี่คืออะไรคะวิจัยบูรณาการคือการทำแบบที่ครบวงจรทำแบบที่ต่อเนื่องทำในลักษณะของงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยก็คือว่ามองให้เห็นทั้งระบบเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นทำแบบเป็นส่วนๆนะครับพอบูรณาการเนี่ยมันบูรณาการได้หลายเรื่องจริงๆแล้วตั้งแต่ว่าบูรณาการตั้งแต่เรื่องวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอนไปบูรณาการกับการบริการวิชาการการบูรณาการกันระหว่างคณะต่างๆการบูรณาการกันระหว่างวิทยาเขตการบูรณาการกันระหว่างมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นโจทย์หนึ่งเนี่ยอาจจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายส่วนทีเดียวเพื่อให้ครบวงจรให้ตอบโจทย์ปัญหาหนึ่งครับแล้ววิจัยดั้งเดิมเป็นยังไงคะวิจัยบูรณาการคือแต่เดิมมันมีมาแล้วหรือว่ามีแต่ว่าอาจจะมีน้อยค่อนข้างน้อยนักวิจัยก็อาจจะทำเดียวๆทำเรื่องเดียวลึกไปเฉพาะด้านนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการทำวิจัยแบบเดียวๆลึกไปเฉพาะด้านอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาที่มีจริงในสังคมหรือปัญหาที่เป็นปัจจุบันแต่ต้องทำงานร่วมกันหลายๆฝ่ายหลายๆส่วนหลายๆศาสตร์หลายๆสาขาวิชาถึงจะสามารถที่จะตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาได้ครับค่ะหมายถึงว่าแต่ถ้าไม่บูรณาการเนี่ยมันก็อาจจะตอบบางประเด็นใช่มั้ยคะตอบบางเรื่องแค่นั้นแล้วก็อาจจะเป็นแค่ส่วนเดียวแต่ว่าพออาจารย์พูดถึงแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วไม่ได้ทำคนเดียวด้วยครับอาจจะทำกับนักวิจัยอื่นสถาบันการศึกษาอื่นกับชุมชนด้วยนะคะแสดงว่าจากงานวิจัยที่ตอบโจทย์มิติเดียวค่ะแต่ในขณะที่คนน่ะชีวิตคนมันมีหลายมิติครับพองานวิจัยมันไปเกี่ยวข้องกับชีวิตคนมันเพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาชีวิตคนงานวิจัยที่มีมิติเดียวมันไม่พอที่จะตอบนะโจทย์รอบด้านของชีวิตแล้วครับถ้าอย่างนั้นการวิจัยแบบบูรณาการนี่นักวิจัยใครต้องปรับตัวบ้างคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วทุกภาคส่วนต้องปรับตัวนะครับเพราะว่างานวิจัยเนี่ยปัจจุบันนี้ประเทศก็จะบอกเลยว่าประเทศนี้ต้องการงานวิจัยที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างที่เราอยากทำไม่ได้แต่ต้องทำตามที่สังคมต้องการอย่างที่ประเทศต้องการตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาของประเทศของโลกนี้จริงๆไม่ได้ทำตามอำเภอใจของส่วนของนักวิจัยอย่างเดียวอย่างตอนนี้เนี่ยสังคมไทยต้องการงานวิจัยประเภทไหนคะก็จริงๆถ้าแบ่งนะครับก็ทุกประเภทนะครับตั้งแต่หนึ่งตอบโจทย์เศรษฐกิจของเราเราได้ยิน10เศรษฐกิจหลักของประเทศว่าประเทศต้องการทำให้ติดกับในประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นก็ต้องขับเคลื่อนงานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจขณะเดียวกันปัญหาสังคมก็จะมีอยู่เยอะมากปัญหาแรงงานปัญหาประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำปัญหาน้ำท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันวิจัยพื้นฐานเองที่เป็นแบบบูรณาการก็ยังต้องการความรู้พื้นฐานเพื่อต่อยอดไปแก้ปัญหาสังคมไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นงานวิจัยที่เป็นอย่างของวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มันเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้อะไรบางอย่างมันจะถูกละเลยไหมคะอาจารย์คะมันจะนึกถึงแต่วิจัยที่เอาไปใช้งานน่ะเอาเป็นวิจัยเชิงปรุที่เอาไปใช้งานได้เลยอย่างเงี้ยนะคะค่ะวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ก็ยังต้องมีอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างฐานขององค์ความรู้แต่ฐานอันนี้ก็ต้องทำในลักษณะที่ต่อยอดมองอย่างครบวงจรถึงแม้ว่าเป็นวิจัยพื้นฐานก็ตามแต่ว่ามันจะจับแค่จุดเดียวไม่ได้ต้องมองยาวๆจนกระทั่งต่อเนื่องครบวงจร
ที่จะตอบโจทย์ได้ว่าคิดค้นเรื่องนี้แล้วเนี่ยต่อไปจะเอาไปทำประโยชน์อะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าจะวิจัยเรื่องของพืชสมุนไพรสักตัวหนึ่งทางวิทยาศาสตร์เคมีก็อาจจะไปวิเคราะห์ว่าสารเคมีหน้าตาเป็นอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรแต่มันไม่ได้จบลงแค่นั้นสารเคมีตัวนี้จะทำให้มีผลิตในปริมาณที่สูงขึ้นได้อย่างไรสารเคมีตัวนี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างไรบ้างเมื่อได้สารมาแล้วจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างใช้รักษาโรคอะไรนำไปสู่อุตสาหกรรมได้อย่างไรไปสู่การตลาดได้อย่างไรไปขายในโลกนี้ได้อย่างไรก็คือต้องครบวงจรครับเราอาจจะย้อนกลับมาถึงว่าในกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยมันจะย้อนกลับมาเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พันธุกรรมพืชที่เกี่ยวข้องแล้วก็ช่วยพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของของสายพันธุ์เหล่านี้ได้อย่างไรมันก็จะครบรอบวงจรเลยครับก็ตั้งแต่การปลูกเลยการอนุรักษ์พันธุ์การปลูกการเพิ่มกำลังการผลิตตั้งแต่ระดับเกษตรกรขึ้นมาสู่ระดับการไปสกัดการแยกทำให้บริสุทธิ์ยาวไปจนกระทั่งถึงการตลาดเลยคือตอนนี้มีปรากฏการข่าวหมอแสงที่แจกยามะเร็งแล้วก็มีคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี้ยไปเข้าคิวมาจากทั่วประเทศเลยนะคะไปขอยานะคะยาเนี่ยรู้สึกว่าแต่ว่าหัวหน้าดีใจที่กระทรวงสาธารณสุขคือถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนเราก็จะเห็นเมื่อยาปีบอกยาสมุนไพรใช่ไหมคะพอแจกก็จะมีคำวิพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่าเอ้ยยังไม่ได้รับอนุญาตยังทำไม่ถูกต้องแล้วหมอแสงอาจจะโดนยังไม่มีงานวิจัย รองรับใช่ไหม แล้วมันก็จบไงแต่ชาวบ้านก็เชื่อไปทางฝั่งวิชาการก็ว่าไปคนละทิศคนละทาง แต่เห็นกรณีของหมอแสงนี่ไม่เป็นอย่างนั้นตรงที่ว่ากระทรวงสาธารณสุขก็เอายามาทำวิจัยหมอแสงก็บอกแล้วว่ายินดีก็เอายาเนี้ยไปทำวิจัยไปดูว่ามีอะไรอยู่บ้างแล้วการออกฤทธิ์ของแต่ละอย่างเนี้ยมันมีผลกับมะเร็งยังไงกระทรวงสาธารณสุขก็มีนักวิจัยไปเก็บตัวอย่างมาก็ไปทำวิจัยแล้วก็ไปเก็บข้อมูลของผู้ป่วยที่ไปหาหมอแสงเนี้ยว่าเขาเป็นมะเร็งระยะไหนและส่วนใหญ่ไปผ่านเคมีบำบัดอะไรมาแล้วนั่นว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจใช่ค่ะนี่ก็เอางานวิจัยไปหาคำตอบสิแทนที่หมอว่าไปทางหนึ่งชาวบ้านว่าไปทางนักวิชาการก็ว่าไปอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดกั้นไงใช่ค่ะปัญหาก็คือว่าปิดกั้นศาสตร์อื่นไม่ให้เชื่อมมาสู่ศาสตร์ของตัวเองเลยใช่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคือการปิดโอกาสตัวเองที่จะรู้ความจริงอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งคำตอบก็ว่านไปอนาคตจะเป็นยังไงผลตกลงมันดีจริงไหมมันได้ผลไหมหรือมันเป็นเรื่องอื่นใช่ไหมคะใช่แค่ไหนฉันรู้สึกว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ดีอ่ะนะคะพอเห็นแล้วนะคะอย่างของมอตอนนี้ทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นยังไงคะอาจารย์คะฐานเดิมที่เรามีมาตลอดกับการสนับสนุนปัจจุบันและอนาคตเนี่ยนะคะก็งานวิจัยของมอในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเองนะครับก็ถูกคาดหวังจากสังคมถูกคาดหวังจากประเทศว่าจะต้องทำอะไรออกมาแบบครบวงจรแบบบูรณาการเพราะฉะนั้นประเทศเองเนี่ยก็จะบอกโจทย์มาว่าประเทศต้องการอะไรบ้างแล้วเราต้องวิจัยประเด็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจากประเด็นต่างๆเนี่ยเราก็ต้องพูดคุยกันในหลายๆเวทีทั้งต่างวิทยาเขตทั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่เองทั้งระหว่างคณะหรือระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันว่าเราจะทำเรื่องนี้เนี่ยประเด็นนี้เราจะทำให้ต่อเนื่องจะต้องทำให้ครบวงจรทำให้บูรณาการกันระหว่างคณะระหว่างวิทยาเขตระหว่างมหาวิทยาลัยได้ยังไงนะครับก็จะแปลงออกมาเป็นโจทย์ในเรื่องต่างๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องยางพารานะครับก็เดิมอาจจะมีงานวิจัยแยกเป็นส่วนๆนะครับต่างคนต่างทำทางวิทยาเขตปัตตานีเทคโนโลยียางก็อาจจะมีเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งมีทางหัดใหญ่เองก็จะมีเคมีโพลิเมอร์นะครับวัสดุศาสตร์ก็มีวิจัยเรื่องยางพาราทางวิทยาเขตสุราษฎร์ก็จะมี
การวิจัยเรื่องของยางพาราเพราะฉะนั้นตอนนี้3วิทยาเขตต้องร่วมมือกันในการทำวิจัยแบบครบวงจรอาจจะผนวกไปตั้งแต่คณะทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นการดูเรื่องสายพันธุ์ของยางพาราระดับแปลงปลูกเลยระดับแปลงปลูกเลยพัฒนาสายพันธุ์ดูแลเรื่องของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับการติดเชื้อราที่หน้ายางลงมาถึงได้น้ำยางออกมาแล้วก็อาจจะมีคนไปศึกษาว่าเอ๊ะเอาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตรทางเภสัชก็อาจจะไปต่อยอดได้เป็นผลิตภัณฑ์มาสก์หน้าเป็นครีมยางพารามาจนกระทั่งถึงเป็นยางปูสะเป็นเรื่องของรองเท้าเป็นเรื่องของยางผสมในทำพื้นปูถนนเป็นถนนที่เติมยางพาราไปนะครับลงไปถึงรับเบอร์ซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยมีคณะเศรษฐศาสตร์อีกมีคณะเศรษฐศาสตร์ก็จะมาดูเรื่องของราคาการควบคุมราคากลางของยางพาราทำยังไงให้เกษตรกรดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการก็เรื่องของการตลาดไปเรื่องของการออกแบบเรื่องสื่ออันนี้ก็มีไปจนถึงสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ตรังใช่ไหมก็สามารถเอาเรื่องการพัฒนาของวัสดุเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมในกระบวนการใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับหลายๆภาคส่วนตั้งแต่เกษตรกรจนกระทั่งถึงผู้ส่งออกนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่งเราคิดกันถึงขนาดที่จะตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานยางพารามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยางพาราสามารถส่งเข้ามาทดสอบมาตรฐานที่อ๋อได้แล้วมันมีความสำคัญยังไงคะศูนย์ทดสอบเนี่ยค่ะอาจารย์แต่เดิมต้องศูนย์ทดสอบอยู่ที่ไหนคะคือแต่เดิมเนี่ยแต่ละที่เนี่ยถ้าไม่มีศูนย์ทดสอบในประเทศไทยต้องส่งออกไปทดสอบที่ต่างประเทศอย่างที่เช่นที่เยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศโลกตะวันตกเนี่ยเขาก็มีการเอาผลิตภัณฑ์ยางพาราไปทำเป็นล้อยางเป็นล้อเครื่องบินเป็นผลิตภัณฑ์ยางล้อนะครับแล้วในมาเลเซียเองบริษัทต่างชาติบริษัทข้ามชาติก็มาตั้งโรงงานนะครับเมืองไทยเองที่ระยองเนี่ยตอนนี้ก็ในพื้นที่พันกว่าไร่บริษัทคอนติเนนตัลจากเยอรมันก็มาลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยในบางส่วนเนี่ยถ้าเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมันต้องลงทุนเยอะก็ต้องส่งไปทดสอบที่เยอรมันที่บริษัทแม่แต่ถ้าเรามีสูตรทดสอบในเมืองไทยดูแลผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากยางส่งเข้ามาทดสอบที่มอทดสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้มาตรฐานแล้วไปขึ้นทะเบียนไปขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถึงจะผลิตออกมาจำหน่ายได้มันก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ลงทุนใช่เพราะว่าต้นทุนเครื่องมือของคนเนี่ยการทดสอบพิสูจน์คุณภาพอะไรของคุณเนี่ยมันไม่ต้องเยอะถึงขนาดจะต้องไปกับบริษัทต่างประเทศแล้วถ้าอย่างนั้นสงสัยแล้วทำไมผู้ประกอบการเขาไม่ลงทุนทำศูนย์ทดสอบของเขาเองคะเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ผลิตก็ผลิตเขาก็เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางครับแต่ว่าการมีศูนย์ทดสอบมันต้นทุนสูงสูงครับถ้าหากว่าเป็นบริษัทระดับSME ระดับล่างเนี่ยโอกาสการที่มีเครื่องมือให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องลงทุนตั้งหลายร้อยล้านเนี่ยกับการลงทุนหรือต้นทุนมีอยู่แค่10ล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยทดสอบเป็นจุดๆแล้วจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยถูกกว่าเพราะฉะนั้นการมีศูนย์รวมสักที่หนึ่งที่ช่วยทดสอบเนี่ยอีกอย่างนึงในประเทศไทยถ้าเกิดทุนในบ้านเราเองเนี่ยทำแล้วก็น่าจะยากอย่างนึงก็คือทุนในการสร้างความเชื่อถือครับใช่ไหมครับเพราะว่าโรงงานที่จะเป็นศูนย์ทดสอบพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องได้รับมาตรฐานISO ใช่มีทุกอย่างเลยมาตรฐานที่พอคือถ้าเกิดเราเองยังไม่ได้รับการยอมรับจากสากลเนี่ยการที่จะให้คนอื่นมาใช้บริการเราเพื่อให้เรารับรองเขาเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยในขณะที่มหาวิทยาลัยมีต้นทุนทางด้านนี้สูงมากครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วก็เราก็ได้รับการร่ำเรียนมาก็สามารถที่จะให้บริการตรงนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นหน่วยงานต้องมารับรองเราก่อนว่าเราเป็นศูนย์ทดสอบได้ครับตอนนี้เกิดหรือยังคะต
อนนี้เราเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับที่เราได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สามารถที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์นั้นได้รับรองได้นะครับแล้วก็ศูนย์เครื่องมือเราเองก็ได้ ISO 17025นะครับรวมถึงมาตรฐานอื่นๆที่จะรับรองให้เราสามารถที่เป็นศูนย์ทดสอบได้ครับหมายถึงว่าตอนนี้ตอนนี้เราก็รับทดสอบเรารับทดสอบอยู่แต่ว่ายังไม่ใช่อาจจะเราไม่ครบ 100% ครับแต่จะยังไม่ใช่ศูนย์ทดสอบเรื่องยางโดยเฉพาะใช่ไหมคะหรือเป็นศูนย์ทดสอบยางโดยเฉพาะเลยครับเพราะเนื่องจากว่าเราศูนย์มีศูนย์วิจัยนวัตกรรมยางพารามา 3-4 ปีแล้วแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ลงทุนไปร้อยกว่าล้านแล้วในการมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับบริษัทจากต่างประเทศเนี่ยเขามาตรวจเยี่ยมเนี่ยเขาก็บอกโอ้โหเรามีเครื่องมือพร้อมแล้วก็ได้มาตรฐานต่อไปอนาคตเขาไม่จำเป็นจะต้องส่งอันนี้กลับไปที่เยอรมันแล้วดูแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญจากมาเลเซียนะครับที่เป็นบริษัทผลิตเนี่ยเครื่องมือหลายเครื่องที่เขาไม่มีเขาก็ยินดีที่จะส่งจากกัวลาลัมเปอร์หรือจากกาลันตันเข้ามาเพื่อจะทดสอบที่มออที่หัดใหญ่ครับสมมติว่าจะเอายางไปทำยางล้อรถยนต์ศูนย์เราทดสอบได้ไหมคะศูนย์ตอนนี้ถ้าเป็นยางล้อรถยนต์อาจจะยังทดสอบได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นๆทำได้แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังจะสะสมเครื่องมือไปเรื่อยๆไม่ถึงว่าผลิตภัณฑ์ยางแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะต้องผ่านทดสอบกี่ข้อมันจะมีกำหนดเอาไว้ใช่ไหมคะมีกำหนดเอาไว้ครับมีมาตรฐานกำหนดเอาไว้ครับของเราอาจจะได้บางข้อแต่ยังไม่ยาวขนาดนั้นใช่ครับอ๋อค่ะถ้าพวกหมอนพวกที่นอนมันต้องผ่านการทดสอบไหมคะอันนี้ทำได้แล้วอันนี้ทำได้แล้วหมอนที่นอนอะไรเนี่ยทำได้แล้วทดสอบได้แผ่นปูพื้นแผ่นปูอะไรเนี่ยได้แล้วครับครับที่นอนหมอนอะไรเนี่ยได้แล้วแล้วนี่แหละครับผลิตภัณฑ์ของดร.เอ็นล่ะครับทำอะไรคะอาจารย์นรินีกับอาจารย์นัทพงศ์ใช่ไหมพวกแต่ว่าวัสดุที่ช่วยในทางการแพทย์มันต้องทดสอบไหมคะเพราะว่าตัวเคลือบเป็นยางแต่ข้างในมันเป็นโพลิเมอร์อันนั้นต้องทดสอบไหมคะต้องทดสอบเหมือนกันต้องทดสอบเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นทดสอบคือบางส่วนเนี่ยมันต้องเซตมันต้องวางเป็นมาตรฐานขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเราเซตวางมาตรฐานขึ้นมาเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องมี1 2 3 4มีคุณสมบัติอะไรผ่านมาตรฐานอะไรบ้างครับซึ่งอย่างเช่นหมอนอย่างเช่นที่นอนเนี่ยเราวางมาตรฐานแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมยอมรับแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะทดสอบทำผลิตภัณฑ์ออกมาขายเนี่ยจะต้องผ่านทดสอบนี้ทดสอบนี้แล้วหน่วยงานเราสามารถที่จะไปรับรองได้ค่ะแต่ท่านที่ว่าก็ที่เป็นมอกนี่นะคะอาจารย์ใช่ๆๆค่ะคือทางก็จะหน่วยงานก็ต้องกำหนดมาว่ามาตรฐานเนี่ยเธอกำหนดกี่เรื่องกี่ข้อนะคะแล้วกระทรวงก็ต้องรับมาตรฐานที่ออกแล้วก็ผู้ผลิตก็ต้องไปอ่านว่าโอเคถ้าจะทำเรื่องนี้มีมาตรฐานอะไรบ้างจริงมาตรฐานนี้เป็นเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะใช่ไหมคะคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ทำให้ผู้ผลิตด้วยส่งเสริมผู้ผลิตด้วยคุ้มครองผู้บริโภคด้วยมีหน่วยงานกลางที่จะเป็นกรรมการมานั่งดูแล้วก็ตรวจสอบเพราะว่าเขาจะผลิตขายไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ผ่านมาตรฐานก็เหมือนอย.ใช่เหมือนอย.แต่เป็นผลิตภัณฑ์แต่ผลิตภัณฑ์แค่นั้นเองนะคะแล้วแนวโน้มทางศูนย์ทดสอบเราจะเติมเครื่องมืออุปกรณ์อะไรไปอีกไหมคะเติมไปคือตอนนี้เป็นระยะที่1ปีที่3นะครับก็ยังมีเครื่องมือที่ต้องเติมไปเรื่อยๆเพราะเนื่องจากผลิตภัณฑ์ยางมันก็จะมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่ต้องการเครื่องมือที่ไม่เหมือนกันครับแล้วในประเทศไทยนี่มีกี่แห่งอาจารย์พอทราบไหมคะในประเทศไทยผมเข้าใจว่าเราน่าจะเป็นแหล่งที่2นะครับน่าจะมีศูนย์ที่อื่นด้วยแต่ว่าถ้าศูนย์ภูมิภาคนี่คือหนึ่งเดียวของภูมิภาคที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครคือที่เรานะคะอ๋อค่ะนอกจากนั้นตอนนี้งานวิจัยประเด็นยางพาราที่อาจารย์บอกว่าถือว่าเนี่ยเป็นงานวิจัยแบบบูรณาการเลยเนี่ยยังมีงานวิจัยประเด็นไหนของยางที่ต้องเติมเข้าไปอีกครับเพราะดูเหมือนเราก็มีงานวิจัยของยางอยู่พอสมควรแล้วนะคะแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคิดว่าวิจัยของผลิตภัณฑ์นะครับพวกผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะวิจัยทางด้านการตลาดวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์หรือมาตรการที่สามารถที่จะออกไปเพื่อบังคับให้ภาครัฐเนี่ย
สามารถเอายางพาราไปใช้ได้ในปริมาณที่สูงเพื่อดึงตัวซัพพลายที่ผลิตออกมาเยอะๆแล้วล้นตลาดแล้วทำให้ราคาถูกกดให้ต่ำลงเพราะฉะนั้นวิจัยเรื่องการตลาดเรื่องของความต้องการการใช้ในภาคส่วนต่างๆหรือมาตรการที่สามารถออกไปบังคับให้กระทรวงคมนาคมเอาไปใช้ยางไปใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะค่ะเพราะว่าหรือคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งมีการเปิดอย่างเป็นทางการถนนยางพาราที่สุราษฎร์ที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะคะอันนั้นคือใช้มาคือเปิดอย่างเป็นทางการนี่ก็คือเป็นการที่ทำเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อวิจัยเหมือนกันนะคะว่าอัตราส่วนของยางที่ผสมในถนนเนี่ย10% เป็นยังไง 5% เป็นยังไงนะคะแล้วก็เพื่อจะให้เห็นว่าต้นทุนเนี่ยพอทำแล้วจริงต้นทุนมันอยู่ประมาณไหนเท่าไหร่นะคะแพงกว่าค่ะใช้ปิโตรเคมีมากน้อยแค่ไหนค่ะหรือการบำรุงรักษาเป็นยังไงเพราะว่าจ่ายแพงกว่าเท่านี้แต่ว่าดูบำรุงรักษาแล้วถ้ามันต่ำกว่ามันเป็นเรื่องความคุ้มค่าด้วยสนใจครับค่ะค่ะแล้วอย่างนอกจากยางแล้วยังมีเรื่องอื่นที่ถือว่าเป็นตัวอย่างเรื่องอื่นอีกบูรณาการอีกกว่า20เรื่องนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของบูรณาการเรื่องของอาหารนะครับโดยเฉพาะอาหารทะเลซึ่งบ้านเราเนี่ย2คาบสมุทร2ฝั่งทะเลมหาสมุทรของ2มหาสมุทรเลย2มหาสมุทรครับเพราะฉะนั้นอาหารทะเลซึ่งเราก็จะมีตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเก็บการแช่แข็งการแปรรูปภาชนะบรรจุหรือวิจัยเรื่องการถนอมอาหารเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารแบบครบวงจรเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกันตลอดตั้งแต่นู่นเลยการอนุรักษ์พันธุ์การเพาะเลี้ยงชายฝั่งนะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปถึงแหล่งเพาะพันธุ์ด้วยการอนุรักษ์แหล่งการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์ป่าชายเลนการดูแลอนุบาลนะครับถึงโรคจนกระทั่งถึงการไปจับการประมงขึ้นมาสู่ผลิตภัณฑ์ขึ้นไปสู่การตลาดการส่งออกก็เรียกได้ว่าเป็นอาหารครบวงจรเลยแล้วจริงๆเราก็มีถือว่าเป็นสนามปฏิบัติการนี้เยอะในทุกขั้นตอนของมาเลยนะฮะแม้แต่พวกโรงงานเนี่ยโรงงานแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยแค่จังหวัดสงขลาก็เยอะมากแล้วเยอะครับแล้วไปรวมถึงทางฝั่งตะวันตกอีกที่จังหวัดตรังอะไรอีกมันก็มีเรื่องของการแปรรูปอาหารทะเลเยอะมากโดยเฉพาะที่สงขลาเนี่ยจะเยอะมากครับแล้วก็ยังมีการแปรรูปอาหารแนวพื้นบ้านอีกครับค่ะค่ะแล้วนอกจากมีอันนี้ถือว่าก็เป็นต้นทุนเดิมเราก็ทำมาหลายปีนะคะอาหารแล้วยังมีประเด็นยังเรื่องของการแพทย์ครบวงจรอันนี้เราก็คุยกันครับว่าจะต้องอาจารย์คะการแพทย์ครบวงจรก็คือเรียกได้ว่าวิจัยทางด้านการแพทย์เนี่ยเดิมเราพึ่งพายาพึ่งพาเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศทั้งหมดเลยทำยังไงเราถึงจะทำงานแบบครบวงจรทำงานตั้งแต่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วิศวะผลิตวัสดุขึ้นมาแล้วเอาไปพัฒนาต่อให้กลายเป็นเครื่องมือแพทย์หรือการวิจัยพัฒนายาแล้วไปต่อถึงการรักษาไปต่อถึงบริษัทยาผู้ผลิตของประเทศไทยกลับมาทดลองทางคลินิกศึกษาเรื่องความปลอดภัยนำไปสู่การใช้งานจริงนะครับโดยที่เราอาจจะเลือกเรื่องที่เป็นเรื่องเด่นๆโรคเป็นโรคเด่นๆว่าเราจะมาช่วยกันยังไงให้ครบวงจรในแต่ละคณะต่างๆทำยังไงให้พรีคลินิกที่คณะวิทยาศาสตร์ไปเกี่ยวเนื่องกับคณะเภสัชไปเกี่ยวเนื่องกับทันตแพทย์พยาบาลแพทย์ได้อย่างไรหรือคณะต่างๆที่เกี่ยวกับสาธารณสุขคณะเทคนิคการแพทย์คณะแพทย์แผนไทยเนี่ยมันจะบูรณาการกันไประหว่างคณะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ครบวงจรเลยรวมไปถึงความเป็นอยู่ของประชาชนโรคที่เกิดมากจะมีวิธีป้องกันอย่างไรจะมีวิธีการส่งเสริมสุขภาพอย่างไรจนกระทั่งถึงการบำบัดรักษาครับเพราะฉะนั้นต้องดูกันครบกระบวนการเลยทางเลือกในการ
รักษาหรือว่าการดูแลตัวเองก็จะเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วบางทีเนี่ยบางคนรู้สึกว่าจะไม่ชอบใจไม่ถูกจริตกับการรักษาลักษณะหนึ่งแล้วอยากจะใช้อยากจะมีทางเลือกการแพทย์ทางเลือกในการรักษาบ้างครับถ้าสำหรับหมออ่อนเราก็มีทางเลือกให้อยู่พอสมควรนะครับมีครับเหมือนกับกรณีที่ยกตัวอย่างกันเมื่อกี้ถึงหมอที่ใช้แผนแสงที่ปราจีนบุรีใช่ครับก็คือใช้สมุนไพรหลายตัวอยู่ในตรงนั้นแต่มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งเมื่อทดลองเมื่อให้ยาทางเคมีบำบัดแล้วหมดทางเลือกแล้วแล้วทำไมเราถึงไม่ใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปดูแลแล้วเรื่องทางเลือกนี้ผมว่าสำคัญนะครับเพราะว่าเราเพิ่งคุยล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการรับเคมีบำบัดหรือทำเคมีเนี่ยบางคนเขากลัวจริงๆนะหรือว่าบางคนได้รับไปแล้วจำนวนหนึ่งเคมีแล้วเขารู้สึกว่าเขาทนไม่ได้กับการรักษาที่ต้องใช้เคมีบำบัดเนี่ยรู้สึกร่างกายมันไม่สบายมันทุกข์ทรมานมันกินไม่ได้มันไม่มีความสุขเลยในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาอยากจะเลือกใช้วิธีอื่นหรือว่าวิธีทางอื่นเนี่ยเขาก็ควรจะมีทางเลือกได้ด้วยครับค่ะอันนี้เกี่ยวข้องกับคณะไหนบ้างครับก็อย่างน้อย8คณะแพทย์พยาบาลเภสัชคณะวิทยาศาสตร์บางส่วนคณะแพทย์แผนไทยค่ะและในพื้นที่ของสงขลาซึ่งเราเป็นพื้นที่ชายแดนเรามีเศรษฐกิจชายแดนที่โตมากเลยนะคะไทยมาเลเซียแล้วก็ออกสู่อาเซียนด้วยเนี่ยเรามีงานวิจัยบูรณาการในประเด็นนี้ไหมครับมีครับมีงานวิจัยของโลจิสติกเรื่องของการขนส่งสินค้าข้ามชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาเราจะทำยังไงที่จะเอื้อประโยชน์แล้วก็รัฐบาลมีนโยบายเรื่องเขตเศรษฐกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ดูเหมือนมันมีปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินมีปัญหาเรื่องการถือครองมีปัญหาต้องการการวิจัยต้องการแรงสนับสนุนจากภาควิชาการลงไปเยอะเลยแล้วก็ปัญหาเรื่องของโลจิสติกในการขนส่งทั้งขาเข้ามาขาออกไปเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่เยอะมากที่จะได้ประโยชน์ที่ที่จะสามารถแชร์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงของทั้งสองประเทศนะเพราะบางอย่างเนี่ยทางมาเลเซียก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะบางอย่างเราก็ได้ค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็สลับกันนะยังมีอะไรที่มันไม่ลงตัวเพราะว่าภาคใต้ชายแดนภาคใต้น่าจะเป็นตัวอย่างได้ดีในหลายๆแง่เพราะว่ามีอดีตรุ่งเรืองอย่างเช่นสุไหงโกลกใช่มั้ยครับสุไหงโกลกนี่ย้อนกลับไป30ปีก่อนนี้ว่าเป็นเมืองแบบไม่หลับไหลเหมือนหาดใหญ่อะไฟสว่างตลอดเลยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่งานแต่ก็ฟุบไปเป็นอันดับแรกนะแล้วหาดใหญ่ซึ่งก็แต่ก่อนก็เป็นเมืองไม่หลับไหลเหมือนกันแต่นี้ก็ลงแล้วในขณะที่มีเมืองที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลแล้วที่อยู่ชายแดนด้านนอกเนี่ยไทยมาเลเซียเนี่ยนะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจุดที่มันสะท้อนถึงลักษณะที่แตกต่างกันของชายแดนแม้จะเป็นประเทศเดียวกันทั้งสองฝ่ายเลยนะแต่ว่ามันมีแง่มุมที่ต่างกันมันจะพัฒนาไปได้อย่างอันนี้เราทำประเด็นไหนบ้างคะอาจารย์เรื่องเศรษฐกิจชายแดนเมืองชายแดนก็มีหลายประเด็นด้วยกันนะครับตั้งแต่เรื่องของเรื่องของการขนส่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ลงลึกไปถึงชุมชนสังคมที่อยู่ตรงนั้นปัญหาที่มีมากขึ้นเหมือนกับปัญหาในอดีตที่มีที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปที่ด่านนอกแล้วก็เรื่องของรถเข้าออกเรื่องของความสมดุลระหว่างการจัดการตรงด่านเรื่องของศุลกากรเรื่องของข้อกำหนดทางระเบียบของแต่ละที่ฝั่งมาเลเซียกำหนดแบบนี้ของเรากำหนดแบบนี้มันจะหาจุดคือมันอาจจะไม่กลางเป๊ะแต่ว่ามันเป็นปัญหาจุดร่วมกันยังไงระหว่างของสองประเทศนี่นะคะเรื่องผังเมืองค่ะเรื่องการวางแผนเรื่องการเจริญเติบโตของเมืองเรื่องการวางโครงสร้างสาธารณูปโภคและการจัดการมลพิษในอนาคตค่ะโอ้โหนี่มันเป็นตัวนี้อยู่ในโจทย์ในนั้นหมดเลยครับเพราะว่าเรื่องเมืองความเจริญการกระจายความเจริญของเมืองผังเมืองก็จะอยู่ในประเด็นหนึ่งที่รัฐให้ความสำคัญสูงมากถ้างั้นถามตอนนี้เหลือเวลาประมาณสักไม่ถึง20นาทีนะคะแล้วงานวิจัยอันนี้คือเป็นประเด็นของสังคมเป็นประเด็นที่อาจจะสอดคล้องกับ
รัฐบาลนะคะนโยบายของรัฐเรื่องของพื้นที่คราวนี้งานวิจัยเพื่อหาคำตอบให้โจทย์ของตัวเองล่ะคะมีบ้างไหมคะของมออเองอย่างเช่นเช่นโจทย์อะไรเช่นวันนี้ถ้าเกิดมีเด็กสักคนหนึ่งมาถามท่านว่าจะเรียนอะไรดีสมัยนี้ไม่รู้ตอบไม่ถูกไม่รู้เรียนอะไรงานวิจัยเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาหรือพัฒนามหาวิทยาลัยเองใช่ใช่ถูกเพราะว่าถ้าลูกคุณไม่ได้ฉลาดยิ่งยวดเนาะเด็กเก่งก็มีทางไปของเขาใช่ไหมคะเราก็ยังมีทัศนะว่าเด็กเก่งต้องไปไหนเนาะแต่มันมีเด็กจำนวนมากกว่านั้นเนี่ยที่เดี๋ยวนี้พอมีเด็กมาถามท่านว่าสมัยนี้เรียนอะไรดีท่านก็บอกว่าไม่รู้จริงนะว่าเรียนอะไรดีรู้แต่ว่าเรียนทางช่างดีแล้วก็รู้แต่ว่าบางสาขาเนี่ยมันจะไม่มีงานทำในอนาคตแต่พวกเรียนอะไรดีนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นคำถามที่ตอบยากนะคะคือถ้าสายวิทยาศาสตร์นี้ 3.8 ขึ้นไปนี่ก็เขาไล่ไปสอบหมอหมดแล้วใช่จะไปหมอไปเภสัชไปอะไรนะวิศวะอะไรก็ว่าไปแต่ว่าก็ค่อยกระจายอันนี้เป็นจริงๆนะคะแล้วก็เขาพูดมันมีเด็กมาถามนั้นก็บอกยากมากอะรู้แต่ว่าสาขาไหนถ้าเรียนจบแล้วนะอนาคตเนี่ยคุณไม่คุณคับแคบที่จะหางานแน่นอนมันหมดยุครุ่งเรืองแล้วอย่างเช่นเรายอมรับการนิเทศศาสตร์ครับใช่ไหมคะแต่ก่อนเป็นคณะยอดนิยมมากใช่แล้วรู้สึกว่าถ้าจบนิเทศศาสตร์ไปเนี่ยบริษัทที่จะมาจองตัวเนี่ยโหมันเยอะมากใช่อันนี้พูดในเชิงอาชีพเนาะก็คืออนิเทศศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์จบไปคุณอาจจะต้องไปหาความเฉพาะทางอะไรของคุณแต่ว่าก็ต้องบอกว่าการงานมันค่อนข้างจะยากแล้วคราวนี้เอาแล้วเรียนอะไรมันเป็นคำตอบที่คือท่านได้ตอบยากแต่ก็บอกว่าเรียนช่างก็ดีนะมันต้องไปหาโจทย์ก่อนไหมครับว่าเรียนเพื่ออะไรเอาสมมติว่าประกอบอาชีพแล้วกันอ่ะพูดถึงว่าจบแล้วประกอบอาชีพนี้เพื่อตั้งใจว่าฉันจะเป็นลูกจ้างแน่ๆเลยหรือยังไง คือเด็กอ่ะเขาก็ยังหาเขายังไม่รู้หรอกว่าตัวเองชอบอะไรใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าเรียนอะไรดีอ่ะหางานทำง่ายหางานคืออนาคตอ่ะโลกต้องการอาชีพแบบไหนอย่างเงี้ยเพราะอนาคตเราพูดกันถึงว่ามนุษย์จะถูกแย่งงานจากหุ่นยนต์จาก AI ใช่ไหมคะทำงานด้วยองค์ความรู้เนี่ยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นที่ต้องการละในสังคมนี้แบบนี้นะคะถ้างั้นมีงานวิจัยที่เนี่ยค่ะจะบอกอนาคตของมออไหมว่าเราจะไปยังไงจะไปทางไหนเราจะปรับตัวกันยังไงอย่างเงี้ยนะคะจะมีวิจัยที่อาจจะไม่ตรงทีเดียวนะคะพูดถึงเกษตรกร 4.0 เยาวชน 4.0 ว่าเยาวชนไทยเนี่ยต่อไปอนาคตเนี่ยจะต้องพัฒนาอย่างไรเขาขาดอะไรบ้างจะเดินต่อไปอย่างไรในเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็คุยกันเยอะนะครับเนื่องจากว่าโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุเยอะขึ้นจำนวนนักศึกษาที่ลดลงนะครับทุกระดับแล้วเริ่มกระทบมากในโรงเรียนชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาสู่ระดับมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วทำไมเห็นก็ยังขยันเปิดโรงเรียนมัธยมกันคะอาจารย์เห็นมหาวิทยาลัยอะไรก็ขยันเปิดโรงเรียนมัธยมกันอาจจะไปแย่งโรงเรียนรอบนอกไปแย่งโรงเรียนที่มีมาตรฐานที่ด้อยลงไปโรงเรียนประถมปัจจุบันนี้เริ่มปิดตัวลงโรงเรียนก็เริ่มมีการควบรวมผมยังคิดว่าอนาคตมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยต้องควบรวมตอนนี้กำลังส่งเสียงแล้วว่าบางคณะอาจจะต้องปิดอาจจะต้องลดจำนวนบุคลากรลงหลายคณะปิดตัวลงทีนี้ถามว่าในทางเลือกถึงแม้จะมีทางเลือกเยอะขึ้นงานมีน้อยลงแต่เยาวชนนะครับก็มีอิสระในการเลือกคิดว่าเยาวชนแห่งอนาคตเนี่ยเขาก็เลือกมากขึ้นชอบอาชีพที่เป็นอิสระมากขึ้นไม่อยากเรียนในระบบด้วยซ้ำไปอยากเรียนแบบออนไลน์อยากเรียนด้วยตัวเองอยากลงทะเบียนแบบไม่ต้องมาเรียนและมีประกาศนียบัตรมีความสามารถที่จะพิสูจน์ว่าเขาทำอันนั้นได้อันนี้ได้อยากมีอิสระทางการเงินตอนอายุ40ปีครับก็คือประกอบอาชีพส่วนตัวประกอบอาชีพที่ตัวเองถนัดมากที่สุดโดยที่ไม่ได้ยึดใบปริญญาเป็นหลักน่าจะยึดความเชี่ยวชาญความถนัดของตัวเองแล้วองค์กรบริษัทก็จะไม่ยึดปริญญาเป็นหลักเหมือนกันก็ดูว่าคนนั้นก็ทำอะไรได้ด้วยใช่ทำอะไรได้เขาเก่งตรงไหนมีพรสวรรค์ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มคงจะเปลี่ยนไปเหมือนกันแล้วมหาวิทยาลัยก็อาจจะถูกคุกคามระดับหนึ่งว่ามันอาจจะมีเฉพาะบางอาชีพเท่านั้นที่จำเป็นต้องมาที่ปริญญายังศักดิ์สิทธิ์อยู่ใช่ที่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนถึงจะมีทักษะแล้วก็ไปทำงานได้แต่มีหลายศาสตร์มาก
ที่จะเรียนที่บ้านก็ได้เรียนด้วยตัวเองก็ได้จะไปเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่เขาสามารถให้ปริญญาแบบแค่ออนไลน์ตอนนี้มีมหาวิทยาลัยระดับโลกที่เขาเปิดวิชาเป็นออนไลน์แม้แต่ในไทยที่เป็นไทยมูกหรือแม้แต่จุฬาที่ออกวิชาที่สามารถเรียนออนไลน์ได้บางวิชานี่คือคุณไม่ต้องไปนั่งอยู่ในห้องเลย คุณเรียนออนไลน์คุณทำข้อสอบและประเมินได้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นในสาขาที่ไม่ต้องการห้องเรียนหรือเรียนตามอัธยาศัยเนี่ยก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในสาขาวิชาเหล่านั้นอาจจะถึงเวลาที่จะต้องปิดตัวเองลงหรือลดจำนวนลงหรือว่าก็ไปเน้นเปลี่ยนอะไรบางอย่างเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นแนวทางอะไรบางอย่างนะปรับสู่รูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองตลาดแรงงานในอนาคตได้ครับแล้วก็การจัดการเรียนการสอนก็ต้องบูรณาการกันมากขึ้นต่อไปเนี่ยจะต้องหลายๆศาสตร์มาบูรณาการกันแล้วรับนักศึกษาหรือสร้างคนที่ตอบโจทย์ไม่ใช่ศึกษาศาสตร์ก็ทำแต่ศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์อาจจะต้องคุยกับมนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์อาจจะต้องคุยกับวิทยาการจัดการคุยกับศิลปศาสตร์แล้วมองเป็นองค์รวมเลย คิดสาขาใหม่ๆที่เป็นบูรณาการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะตั้งต้นจากการวิจัยแบบบูรณาการต่อไปการเรียนการสอนก็ต้องทำแบบบูรณาการการเอาไปใช้ประโยชน์หรือการบริการวิชาการก็ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่เป็นบูรณาการเพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนคงเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่ามีการวิเคราะห์กันว่าไม่ต้องรอถึง10ปีด้วยซ้ำการเปลี่ยนนี่มันเร็วมากบางทีแค่ 2-3 ปีแค่นั้นเองมันเห็นมันเขาเรียกว่าเหมือนพลิกฝ่ามือบางที10ปีโอ้โหมันช้าไปแล้วนะคะของมอจะมีการวิจัยสำหรับมอของมอก็คุยกันครับว่าต่อไปเนี่ยเราจะตั้งเป็นคลัสเตอร์นะครับแล้วก็จะบูรณาการทั้งการเรียนการสอนการวิจัยเนี่ยบูรณาการกันหลายๆคณะคุยกันด้วยกันระหว่างวิทยาเขตคุยด้วยกันแล้วมาคิดด้วยกันเลยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นหลักสูตรของบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเนี่ย MBA ที่เรารู้จัก MBA เนี่ยเราเปิดกันเยอะมากที่หาดใหญ่ 4-5 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์เรื่องของบัญชีเรื่องของบุคคลปัตตานีก็เปิดที่ตรังก็เปิดที่ภูเก็ตก็เปิดเนี่ยต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าเราจะสร้างคนกลุ่มนี้เนี่ยMBA ที่ว่าเนี่ยหน้าตาออกไปเป็นยังไงจะตอบโจทย์อะไรบ้างตอบโจทย์โรงแรมตอบโจทย์การท่องเที่ยวตอบโจทย์สถาบันการเงินก็ชัดมากขึ้นต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะระหว่างวิทยาเขตครับค่ะค่ะนี่คือหมายถึงว่าต้องถึงขนาดต้องทำวิจัยไหมคะหรือไม่ต้องคะแค่เป็นความร่วมมือมานั่งคุยกันเฉยๆค่ะอาจารย์เป็นความร่วมมือร่วมกันแต่ยังไงก็ตามต้องเอาวิจัยเข้ามานำนะครับต้องเอาวิจัยเข้ามานำว่าโอเคเราวิจัยก่อนแล้วก็ลงมือทำนะครับก็มานั่งคุยกันวิเคราะห์ทั้งเรื่องของการตลาดเรื่องของแรงงานเรื่องของความต้องการแล้วถึงไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพราะอย่างที่อาจารย์ธีรพลบอกก็คือประชากรเนาะเด็กเกิดใหม่ของเราเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะประชากรมีจำกัดสถาบันการศึกษาก็มีจำนวนเท่าเดิมใช่ไหมคะครับแต่ว่าลูกค้าในกลุ่มเดียวกันเนี่ยจำนวนน้อยลงแล้วเราเห็นก็ดีก็เหมาะสมเหมาะสมคืออัตราส่วนหนึ่งต่อหมายถึงอาจารย์ต่อนักศึกษาจะได้น้อยลงจะได้ไม่ต้องอ้างไงว่าโอ้ยเนี่ยกำลังบุคลากรไม่พอแม้ในนักศึกษามันน้อยลงแล้วอาจารย์จะทุ่มเทให้แก่นักศึกษาได้เยอะแล้วก็เราเห็นบริษัทเอกชนนะคะบางที่ที่เขาเปิดเฉพาะทางของเขาเองเลยใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็เหมือนกับเป็นคู่แข่งมหาวิทยาลัยด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมคะอาจารย์คะเขาผลิตบุคลากรของเขาเองแต่มหาวิทยาลัยก็เริ่มปรับตัวครับคุยกันเยอะขึ้นว่าเราต้องเอื้อต่อผู้เรียนอาจจะเรียนในที่ทำงานก็ได้ไม่ต้องมาเรียนก็ได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรียนตอนเย็นเรียนตอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็มาสอบอย่างเดียวมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นผู้ร่วมเรียนอยากเรียนตอนไหนก็มาหรือเราเห็นโครงการทวิภาคีเนี่ยเยอะขึ้นนะหลายแห่งบางแห่งก็คือเหมือนเรียนครึ่งหนึ่งทำงานครึ่งหนึ่งหรือบางทีก็ไปจับ
ความร่วมมือไปทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อหาความเฉพาะทางบางอย่างด้วยอันนี้ก็จะเห็นมากขึ้นเหมือนกันครับครับเพราะฉะนั้นคนเรียนที่อยู่นอกห้องเรียนเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าคนที่มาเรียนเข้าชั้นเรียนจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มลดลงแล้วก็การเรียนก็ต้องเปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัยนะครับอืมค่ะอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยของมอเองนะเพื่ออนาคตของมอและสังคมเดี๋ยวอาจารย์ธีรพลพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวมานิดหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ได้ถามว่ามีงานวิจัยที่เป็นบูรณาการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือเปล่ามีครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นก้อนใหญ่ด้วยนะอันนี้ก็ใหญ่มากครับก็จะดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวตั้งแต่แอปพลิเคชันของการท่องเที่ยวที่ผู้เที่ยวมาเนี่ยดูเรื่องตั้งแต่เรื่องของสมาร์ทซิตี้อย่างเช่นของภูเก็ตนะครับเมืองท่องเที่ยวเนี่ยดูแลแบบครบวงจรเลยดูแลตั้งแต่การบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูแลที่จะทำให้ทุกอย่างสมาร์ทเลยภูเก็ตสมาร์ทซิตี้แล้วก็ดูแลการบริหารจัดการดูแลโลจิสติกทั้งหมดของการท่องเที่ยวครับก็แบบเรียกว่าครบวงจรเลยแล้วก็คำว่าบริการคงไม่ใช่แค่คณะแค่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างเดียวก็คือมีหน่วยงานอื่นด้วยต้องดูแลกับททดูแลร่วมกันกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับททดูแลร่วมกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยต้องมานั่งคุยกันหมดเลยว่าใครต้องการอะไรแล้วการศึกษาเข้าไปช่วยในจุดตรงไหนจะบูรณาการจะขับเคลื่อนกันอย่างไรจะดูแลนักท่องเที่ยวกันอย่างไรเพราะว่าถ้าองค์กรเหล่านี้ไม่ร่วมด้วยเราทำวิจัยบางทีก็ไม่มีใครเอาไปใช้งานพอทำเสร็จก็คือมันก็ตั้งไว้อย่างนั้นใช่ไหมคะแต่นี่คือเราเห็นคือมันเริ่มตั้งแต่ความต้องการอันนี้ความต้องการของท้องถิ่นท้องที่พอทำเสร็จแล้วมันได้ใช้งานจริงได้ใช้ประโยชน์จริงค่ะมันคือโจทย์ของชุมชนนี่มันไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วโจทย์นั้นปัญหานั้นมันจะหมดไปมันมีเรื่อยๆเรื่องเดิมอาจจะเป็นประเด็นอื่นหรือแง่มุมอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับคำว่าวิจัยแก้ปัญหาชุมชนหรือแก้ปัญหาสังคมเนี่ยถ้าเกิดว่าชุมชนมีโจทย์วิจัยหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยการเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยบอกว่าไม่ต้องไม่เกรงเหมือนเมื่อก่อนนะคะค่ะสามารถเดินเข้ามาบอกก็ได้ว่าเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเหมือน one stop service เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็คือว่า1โจของคุณเนี่ยมันอาจจะได้แตกเป็นมิติหลายอย่างด้วยกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายคณะที่มันจะร่วมกันแก้ปัญหานะคะค่ะหรือว่าสำนักวิจัยและพัฒนานี่มีเพจใช่ไหมคะอาจารย์มีครับนะคะก็พิมพ์ภาษาไทยเลยไหมคะเข้าไปดูได้เลยจะส่งข้อมูลเข้าไปก็ได้ค่ะค่ะก็การวิจัยแบบบูรณาการนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธีรพลศรีชนะผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปิดสภากาแฟนะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ